ไกลหูคุณเป็นคนตลกมีความเสียสละและโรแมนติกนะจูบที่ใบหูอะไรอ่ะก็เมื่อกี้เขาบอกว่าจูบที่ใบหูจูบหลังที่ใบหูมันเป็นพื้นที่น้อยจะตายทำไมต้องจูบที่ใบหูด้วยเพราะจูบหน้าผากน่ารักดีนะเออนี่ดูหน้าน้องปูสิขนลุกเลยนี่พาไปกินดีกว่าพาไปกินดีกว่านะคะจะได้มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กันนะคะนี่จะพาไปกินเบอร์เกอร์ยักษ์ค่ะยังไงอะไรนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยอยู่ที่ถนนข้าวสารนั่นเองสามารถโทรสั่งได้แล้วก็ใหญ่มากๆจริงๆคือบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเวลาต้องไปกินเบอร์เกอร์นะคะจะต้องไปที่ต่างประเทศแล้วมันก็จะรู้สึกใหญ่อลังการนะดูแบบว่าเวอร์ไปหมดเลยซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินนะคะว่าน่าทานขนาดไหนติดตามให้ดีเลยค่ะในสกู๊ปนี้ค่ะเย้อุ๊ยนึกว่าชนเนื้อคู่ที่แท้ก็ชนรถอะไรอะคะสะใจใหญ่โหดรถอะไรอะคุณผู้ชมเข้าไปดูดีกว่าอยากรู้มากๆเลยค่ะIf you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll be happy. ระหว่างทำและการคุยกันไปด้วยแล้วกันนะคะพอดีเดินมาเนี่ยเห็นแบบนี้รู้สึกแบบเฮ้ยตื่นตาตื่นใจมากถามนิดนึงจุดเริ่มต้นเลยมาทำแบบนี้ได้ยังไงอะคะอ๋อเริ่มต้นเราเห็นจากรายการเมืองนอกครับว่ามันเป็นรถขายอาหารคันใหญ่ๆกันนะครับซึ่งว่าโจทย์ตรงนี้บ้านเรายังไม่มีอะครับรถขายอาหารคันใหญ่ๆแต่ก็มีสไตล์ใส่อะไรมานิดนึงอะครับแล้วก็ด้วยความที่พวกเราเป็นคนชอบกินเบอร์เกอร์กันนะครับเราก็เลยไปประเวณกินเบอร์เกอร์กันทั่วประเทศไทยเลยแล้วกันครับประเวณกินมาแล้วครับผมตั้งแต่เชียงใหม่ยันหัวหินเนื้อเลยครับจริงเหรอครับผมครับผมก็เลยมาเปิดเป็นรถขายเบอร์เกอร์แบบนี้มีเบอร์เกอร์อะไรบ้างคะตอนนี้เราเริ่มต้นได้แค่เบอร์เกอร์2อย่างเลยครับหมูกับเนื้อเลยครับหมูกับเนื้อครับผมแล้วอย่างอื่นก็สั่งเพิ่มพิเศษได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านเราอ่ะคอนเซ็ปต์ที่แบบหลักๆเลยสโลแกนอะไรเงี้ยมีอะไรเพราะเราเห็นใส่เสื้อแบบว่าไหนหันหลังสิอ๋อนี่เลยฮะใจใหญ่ใหญ่โหดเลยครับผมอันนี้คือสะใจใหญ่โหดนี่เป็นนิสัยเจ้าของร้านหรือว่าเบอร์เกอร์โอ้เป็นรวมๆเลยครับแล้วก็เบอร์เกอร์ด้วยแล้วกันครับเป็นเบอร์เกอร์ชิ้นสะใจสะใจฮะแล้วโหดด้วยหรอฮะเอไม่ค่อยแน่ใจต้องลองทานดูดีกว่าครับเอาจัดไปเลยครับผมเอาเป็นหมูนะจัดเต็มนะได้เลยครับพี่นี่เลยครับผมนี่เลยครับโอ้โหใหญ่มากมากเฮ้อันเบลอเลยเนื้อขนาด150กรัมเลยนะครับขีดครึ่งเลยจริงหรอครับผมครับผมแต่ว่าเราจะเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อๆครับไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ไม่อ้วนนะฮะไม่อ้วนไม่อ้วนใช่เลยฮะได้เลยก็เนื้อเต็มไปหมดพูดถึงเงยหน้าไปเห็นชื่อร้านมาเดอร์ทรัคเกอร์ครับผมคืออะไรคะจะเป็นของฮะออกมาเดอร์ทรัคเกอร์จริงๆก็เป็นคำล้อเลียนนะครับขำๆเลยฮะครับแล้วก็ทักแปลว่ารถมาเดอร์ทรัคเกอร์แล้วรถของเราก็ไปขายที่ไหนก็ได้ครับที่ทุกคนน่าจะมาลองดูค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าใช้วัตถุดิบที่ดีมากด้วยอย่างขนมปังอย่างอะไรต่างๆนี่เขาทำเองค่ะก็น่าชื่นชมเด็กรุ่นใหม่อะค่ะค่ะโอเคค่ะอร่อยค่ะชอบค่ะ อร่อยใช่ไหมคะนั่งรอยอมนั่งรอเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยก็อยากทานรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วหรอครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะบ้านก็ถึงโอ้โหน่ากินมากคือขนาดไม่ได้ใหญ่แบบโอ้โหอลังการมีแต่แป้งเยอะแต่คือหนาไปด้วยแบบเนื้อมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหอมทอดมีผักมีชีสมีเนื้อโอ้ยไม่ไหวอะจะบ้าตายแล้วอะคือเมื่อกี้น้องเดียจะกินนี่คือกับทอดศีรษะน้องเดียเลยค่ะแบบเห็นแล้วแบบเต็มคำมากเลยนี่นะใจสะกดใจคนนี้นะ acting ใหญ่ตลอดอุ้ยน่ากินอยากไปเหมือนบูมเลยทุกสิ่งอย่างแต่คนนี้นางไม่ลงมือทำเลยคนนี้เงียบทุกอย่างแต่เสาร์นี้เจอกันเมื่อกี้เขาแอบแล้วเชื่อเถอะว่านางไปแน่ๆนี่ไม่เดี๋ยวพีออเดอร์สักทีนะพี่ให้เดี๋ยวซื้อมาฝากเดี๋ยวซื้อมาฝากใช่ไหมไปดูอีกข่าวนึงไหมคะคุณย่าคนนี้น่ารักมาก
ากใจบุญสุดๆอายุ99แล้วแต่บอกว่านางจะฉลองอายุครบ100ปีด้วยการตัดชุดให้เด็กที่แอฟริกา 1,000 ชุดให้ได้โอ้ลิเลียนเวเบอร์นะคะเป็นคุณย่าวัย99ปีใจดีและเมตตามากๆเธอใช้ช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตเย็บผ้าให้เด็กผู้หญิงวันละ1ชุดแต่จะว่าไปแล้วตอนท้ายๆของข่าวคุณย่าบอกเลยว่าฉันตั้งใจทำมากๆแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยฉันก็ได้ประมาณ2ชุดต่อวันพี่ไก่พี่ไก่อมหมากอยู่ใช่ไหมคะอมหมากอยู่แต่ตอนนี้น้ำลายมานะคะ2ชุดต่อวันแล้วคุณย่าคุณย่าเข้าไปอยู่ในโครงการในโครงการนะคะ Little Desses for Africa Charity นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายที่เธอจะต้องเย็บให้ได้ 1,000 ชุดก่อน100ปีคืออายุของเธอในวันที่6พฤษภาคมปีหน้าซึ่งเวลาที่ผ่านมาคือ2ปีที่ผ่านมาคุณย่าเย็บชุดไปแล้วตัดเย็บเสื้อผ้าเองเนี่ยนะคะ840ชุดเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่150ชุดคุณย่าก็เลยบอกว่าจากนี้ไปฉันจะต้องสามารถเย็บให้ได้วันละ2ชุดให้ได้เพื่อเป้าหมายไม่ต้องจับหน้าก็ได้บางทีนักพากย์เขาไม่ได้เห็นหน้ามอนบายแบบนี้เลยก็อยากให้เห็นเบื้องหลังการพากย์อ๋อเหรอคะเบื้องหลังการพากย์เสียงพากย์เสียงนะคุณย่าบอกเลยว่านี่คือความสุขของฉันแล้วฉันก็ภูมิใจกับเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ตัดให้เด็กๆมากเสื้อผ้าของเธอไม่เหมือนกันเลยแม้สักชุดเดียวค่ะโดยคุณย่าบอกว่าอยากให้เด็กๆทุกคนได้ชุดแล้วรู้สึกว่าฉันมีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกไม่เหมือนใครรู้สึกพิเศษลูกสาวเธอบอกว่าไงรู้ไหมคะบอกว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่าแม่เนี่ยมีความตั้งใจขนาดนี้พอมาถึงวันนี้ฉันภูมิใจและรักแม่มากๆนี่คือสิ่งที่แม่ตั้งใจทำมากๆค่ะเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าคุณย่าคนหนึ่งอายุ99จริงใครจะรู้วันนี้เราอาจจะอายุ50 60 70 80นั่งทอดหูอยู่บ้านบางวันก็หมดความหวังเพราะไปหวังเอากับลูกกับหลานหวังเอากับคนนู้นคนนี้ทำไมลูกหลานไม่เยี่ยมมาบ้านบ้างเลยทำไมไอ้หลานคนนี้เป็นอย่างนั้นทำไมลูกคนนี้เป็นอย่างนี้เราไม่มีความสุขแต่คุณย่าคนนี้บอกฉันหาอะไรทำที่มีความสุขดีกว่าแล้วได้ทำบุญด้วยค่ะแล้วอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขทำประโยชน์99ยังนั่งได้ขนาดนี้แล้วแบบมีสมาธิเก่งมากข้อมูลในข่าวน่ารักเยอะแยะมากมายเวลาเรามีเท่านี้คุณสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์แล้วคุณจะรักป้าคนนี้คุณย่าคนนี้มากขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะชุดที่คุณย่าเย็บก็น่ารักด้วยสุดๆนะคะไปดูกันที่ต่างประเทศกันต่อนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยเชื้ออีโบลากำลังแพร่ระบาดอย่างหนักนะคะในแถบแอฟริกาตะวันตกแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยได้ยินข่าวมาว่าเชื้ออีโบลาเนี่ยมาจากสัตว์ป่าดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้ออีโบลาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายที่เข้าป่าไปล่าสัตว์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่ผ่านมาที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปเกือบ 2,000 คนแล้ว 75% คุณผู้ชมคะเป็นผู้หญิงอ๋อเหรอเป็นผู้หญิงเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมของทางแอฟริกาที่ผู้ชายเนี่ยเป็นใหญ่และผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นเพศที่มีหน้าที่ดูแลอย่างเช่นว่าเวลามีคนป่วยเนี่ยนะคะลูกก็ต้องอยู่กับแม่และที่สำคัญผู้หญิงต้องเป็นคนหุงหาอาหารทำความสะอาดซักผ้าดูแลคนป่วยแม้แต่พยาบาลผู้หญิงที่ทำพยาบาลแล้วก็เทปัสสาวะผู้ป่วยไม่ได้สวมแม้กระทั่งถุงมือซึ่งแตกต่างกับนายแพทย์ซึ่งเป็นผู้ชายจะได้รับอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่เลยเหตุนี้เองเนี่ยนะคะทำให้คนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงแม้กระทั่งคนที่มีหน้าที่ทำพิธีศพแล้วก็อาบน้ำศพนะคะที่เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันจนมีคำกล่าวในประเทศไลบีเรียนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้ออีโบลาเนี่ยนะคะว่าผู้หญิงในประเทศนี้ต้องแบกรับภาระอีโบลา มีคำขึ้นมาเลยว่าภาระอีโบลาโถลูกสงสารนะเนาะโอ้น่าเห็นใจแต่ตอนนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะยูเองเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลืออยู่นะคะก็หวังว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเนาะไม่ให้เข้าประเทศเลยนะถ้าเกิดว่ามาจากประเทศที่มีการระบาดอะไรแบบนี้แต่ทำให้เรายังไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นแต่ก็ต้องให้เฝ้าระวังเอาไว้นะคะหมอหลายคนเนี่ยติดเชื้อกันไปเยอะแล้วใช่สงสารมากเลยหมอเนี่ยคุณหมอเสียชีวิตไปใช่นะคะทำงานถึงแบบวันสุดท้ายของชีวิตจริงนะหมอที่ทุ่มเทมากเลยนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเป็นเรื่องของบันเทิงมาลีเริงระบำใครได้ข่าวเรื่องนี้มาแล้วก็แบบได้ยินการฟิตติ้งอะไรการเตรียมตัวกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันแล้วนะคะทางช่อง3ของเราเดี๋ยวกลับมาค่ะขอบอกว่าสาวๆที่จบคนรักที่ริมฝีปากคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และอยู่ในศีลธรรมที่เข้มงวด